เดี๋ยวเราก็มาขอรวมบุญเพื่อให้เราเข้าถึงสิ่งที่เราเคยปฏิบัติมาแล้วอะในอดีตอะคุณอาจจะเคยเข้าถึงธรรมบางอย่างคุณก็ต้องตั้งจิตปรารถนานะให้ระลึกรู้ถึงธรรมนั้นก่อนนะครับเรายังไม่เคยเข้าถึงเราก็ต้องตั้งจิตไว้ล่วงหน้านะครับข้าพเจ้าขออาราธนากำลังบารมีหลวงปู่ดูพรหมปัญโญกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหันต์พระสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตกาลองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันและพระเจ้าในอนาคตทุกทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลรวมกำลังบุญกุศลบุญบารมีใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติเริ่มตั้งแต่ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเวขาหรือทัสสะบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีใดๆรวมกำลังสรณะทั้ง3คือพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์พระสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์รวมกำลังหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีดำหลวงตามาพระครูบาโยเป็นต้นรวมกำลังเพื่อเป็นประโยชน์เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ข้าพเจ้าณขณะปัจจุบันนี้สามารถเจริญสมาธิเจริญปัญญาเจริญภาวนาให้เข้าถึงธรรมเป็นประโยชน์ธรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยเข้าถึงแล้วในอดีตขอให้ข้าพเจ้าระลึกรู้ถึงธรรมนั้นฌานนั้นญาณนั้นวิชานั้นอภิญญานั้นได้โดยง่ายฉับพลันทันใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญส่วนธรรมใดที่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเข้าถึงหากจะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายหน้าขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงธรรมนั้นฌานนั้นญาณนั้นวิชานั้นอภิญญานั้นได้โดยง่ายฉับพลันทันใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญสำเร็จเป็นจริงปริหาร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 ด้วยอิมังสัจจวาจังอธิฐามิพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิตอนนี้นะครับให้เราสังเกตลมหายใจเข้าและออกของตัวเองนะครับ3เซตนะคนไหนทำเป็นแล้วทำไปได้เลยนะครับเซตที่1ให้เรากำหนดจิตมารู้ลมหายใจเข้าและออกนะเซตที่1หายใจเข้าทางจมูกพอรู้สึกว่าลมเต็มแล้วอยากหายใจออกก็พ่นออกมาทางปากนะครับเซตที่2หายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางจมูกแต่ละเซตให้ทำ5รอบนะครับเข้าและออกคือ1รอบเซตที่2นี้เข้าทางจมูกออกทางจมูกให้เราสังเกตลมหายใจของตัวเองนะอย่าไปบังคับลมนะแค่ดูเบาๆดูเบาๆนะครับและเซตสุดท้ายเนี่ยทำเหมือนเซตที่2เลยแต่ให้เรานะครับเห็นว่ามีควันสีขาวเข้าไปเวลาเราหายใจเข้าเห็นว่ามีควันสีดำออกมาเวลาเราหายใจออกนะครับลองดูนะถ้าใครสามารถหลับตาได้ก็ลองหลับตาเบาๆนะครับหายใจเข้าทางจมูกสังเกตลมหายใจของตัวเองพอลมเต็มแล้วหรือว่าอยากจะหายใจออกให้เราค่อยๆนะครับหายใจออกทางจมูกตามจังหวะลมหายใจของตัวเราแค่เราไปดูลมหายใจของตัวเองแค่นั้นเองนะครับจังหวะไหนที่เราหายใจเข้าหายใจออกแล้วสบายๆให้ใช้จังหวะนั้นในการหายใจนะครับ